กลับไปที่ผู้สื่อข่าวพิเศษของจอร์นิทูไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณธนากรริตุเรากำลังค้างประเด็นฉากจบ5คดีบัญญินฆ่าเสียจืดมาคดีที่4กับ5แล้วกันที่เหลือนะคะบัญญินฆ่าเสียจืดแตกลูกแตกหลานเป็นอย่างน้อยๆ5คดีว่าไปแล้ว3คดีไล่เรียงกันไปแล้วว่าอยู่ในขั้นตอนกระบวนการไหนอย่างไรนะคะคุณธนากรคะครับผมครับค่ะกลับมาต่อกันอีก2คดีที่เหลือใช่ไหมคะครับทีนี้เอาละยักยอกทรัพย์ศาลตัดสินไปแล้วยักยอกจริงฟอกเงินที่ได้จากการยักยอกทรัพย์อันนั้นก็ยังอยู่ในขั้นตอนของอัยการคดีที่3ฆ่าอำพรางเสียจืดศาลก็นัดตัดสิน20มกราคม2564ก็อีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับซึ่งค่าอำพรางก็ไปเกี่ยวพันกับยักยอกหุ้นยักยอกหุ้นถ้าผิดจริงก็กลายเป็นมูลเหตุจูงใจในการค่าอำพรางก็ว่ากันดังนั้นนะครับแต่คราวนี้ดังนั้นคดียักยอกหุ้นมันจึงมีนัยสำคัญต่อคดีค่าอำพรางดังนั้นมันจึงเกิดคดีที่4ก็คือคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาอุ้มพี่ชายผู้พิพากษาในคดียักยอกหุ้นเพื่อเอาไว้เป็นตัวประกันแล้วก็บลัฟผู้พิพากษาเพื่อให้พลิกคดีให้อะไรประมาณนั้นคดีนี้ไปถึงไหนแล้วครับครับผมคดีนี้นะครับใกล้แล้วครับพี่เดชนัยครับใช้เวลาอีกไม่นานแล้วนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมเองก็คงจะต้องปักบุตรอีกเช่นกันนะครับบุตรนี้จะถึงก่อนนะครับโดยวันที่15ธันวาคมนี้นะครับ15ธันวาคมนี้เหลืออีกไม่กี่วันนะครับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับจะมีคำพิพากษาในคดีนี้หลายคนคดีฆาตกรรมทำไมไปอยู่ที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเพราะคดีนี้นะครับมันมีความผิดนะครับที่พนักงานสอบสวนและก็ทางด้านของอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องนะครับมันมีความผิดตามมาตรา139และมาตรา140คือการบังคับหรือข่มขืนจิตใจข้าราชการให้กระทำผิดนะครับแล้วก็140มันก็คือมีการใช้กำลังมีการใช้ทั้งคนมากกว่า3คนมันเป็นกฎหมายที่มันเข้าไปเกี่ยวกับการที่จะให้เจ้าหน้าที่รัฐนั้นกระทำผิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางศาลเห็นว่ามันมีคดีเกี่ยวพันกันกับคดีฆาตกรรมจึงรวมคดีพิจารณาในศาลอาญาศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางที่อยู่แถวๆทางติดนู่นนะครับก็จะมีคำพิพากษาในคดีนี้วันที่15นี้ครับครับจำเลยประกอบด้วยบัญญินรู้ละตัวการใหญ่มานัดทับทิมนี่เป็นลูกน้องใช่ไหมใช่ครับผู้ใหญ่ก็จะเป็นกวนในกลุ่มของทางนครสวรรค์นะครับรวมทั้งก็จะมีคนสุดท้ายที่เป็นสจเนี่ยก็คือเป็นทีมกวนของทางบัญญินนะครับที่เคยรู้พูดง่ายว่ารู้มือรู้ไม้กันอยู่แล้วนะครับโอเคจำเลยดังต่อไปนี้คนถัดจากบัญญินผมจะอ่านชื่อคนไหนที่เป็นมือหลักของบัญญินก็บอกด้วยแล้วกันคนไหนเป็นมือรองก็ข้ามไปจากบัญญินจำเลยคนที่2ก็คือมานัททัพทิมอันนี้เป็นมือรองนะครับถัดไปก็คือณรงค์ศักดิ์ป้อมจันทร์อันนี้ก็เป็นมืออีกคนหนึ่งของบัญญินที่นครสวรรค์ถัดไปชาติชายเมนกูลนี่ก็เป็นมืออีกหนึ่งคนของบัญญินถัดไปประชาวิทย์ศรีทองสุขอันนี้ก็ใช่เลยเป็นมืออีกหนึ่งคนที่นครสวรรค์ของบัญญินแล้วก็จำเลยคนสุดท้ายดาบตำรวจธงชัยวจีสัจจะที่เขาเรียกกันว่าสจ.ออสคนนี้สำคัญอย่างไรครับคนนี้ครับครับผมก็อย่างคนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ทางด้านของทางบัญญินเนี่ยก็ให้ความไว้ใจนะครับแล้วก็เป็นคนช่วยผลักดันเนี่ยจนเข้าสู่สนามการเมืองท้องถิ่นนะครับแล้วก็ปักหมุดในพื้นที่ของทางนครสวรรค์เนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดคนในนครสวรรค์เองนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ก็พอจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับบารมีของทางพันตำรวจโทบัญญินเรียกว่าทางปากลำโพเนี่ยทางกวนของทางกลุ่มของทางบัญญินเนี่ยในพื้นที่ของทางจังหวัดนครสวรรค์เรียกว่าแต่มีการทั้งสนามการเมืองสนามใหญ่และสนามการเมืองที่เป็นการเมืองท้องถิ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นคนในเครือข่ายของทางพันตำรวจโทบัญญินนะครับที่ร่วมกันในการปักในการยึดครองพื้นที่ของทางนครสวรรค์เลยนะครับครับโอเคคดีที่5เอาละครับเกิดขึ้นขณะที่บัญญินอยู่ในคุกค่ะนะครับวางแผนแหกคุกตอนนี้ใครทำคดีและคดีไปถึงไหนครับครับผมคดีแหกคุกตอนนี้นะครับก็พนักงานสอบสวนกองปราบนะครับทำคดีแล้วก็ส่งให้พนักงานอัยการแล้วนะครับตอนนี้กำลังส่งให้พนักงานอัยการเนี่ยรู้สึกว่าจะเพิ่งส่งไปเมื่อไม่นานนี้นะครับพี่ดนัยครับครับคดีนี้ช่วงแรกผมจำได้เลยนะครับว่าพี่ดนัยเป็นคนเปิดประเด็นช่วงแรกเลยนะครับรายการจอร์นิทูไทยเปิดประเด็นขึ้นมาแล้วก็ทำให้ทางสังคมก็ตอนแรกก็เอ้ยมันจะทำได้จริงเหรอมันดูหนังฮอลลีวูดมากไปหรือเปล่าดูอะไรมากไปหรือเปล่านะครับตอนนั้นก็มีคนบอกว่าเฮ้ยมันจะทำได้จริงเหรอแต่เรื่องนี้นะครับระดับกองปราบลงมาสืบสวนคดีกองปราบเนี่ยรู้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเท่าที่หลังจากทางพี่ดนัยเปิดไปผมก็ได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับทีมของทางกองปราบนะครับที่ทำคดีก็บอกว่า
จริงๆเนี่ยมีการวางหูยิ่งกว่าในหนังนะครับบอกว่าจะมีการชิงกันที่หน้าศาลจังหวัดพระโขนงในการที่จะนำตัวมาด้วยเพราะว่าจุดที่เป็นจุดที่อ่อนที่สุดแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้ง่ายที่สุดนะครับจากการลงมือแต่มันเป็นในส่วนของทางความคิดและมีการวางแผนจริงแต่ยังไม่มีการลงมือจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เคยมีกระแสก็มีคนบางคนเองที่อาจจะเอ๊ะมันดูหนังมากไปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ามันไม่จริงมากอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะคือมันมีการวางแผนจริงแล้วก็ตำรวจเองก็ทำเรื่องแล้วก็มีการสอบสวนแล้วก็ส่งให้พนักงานอัยการแล้วเช่นเดียวกันครับสำหรับคดีนี้ครับต้องปรับสรุปสำนวนแล้วแล้วก็ส่งไปที่อัยการแล้วก็รอในชั้นของอัยการนะครับในความเห็นในสำนวนของกองปราบนะครับมีความเห็นว่าควรจะฟ้องบัญญินเพียงคนเดียวนะฮะใช่ครับโอเคครับเพราะว่าก็ถือว่าปีในส่วนของทางความคิดแล้วก็เป็นคดีในการวางแผนนะครับพี่จะไหนครับครับมันจะมีอีกคดีนึงนะครับที่มันเกี่ยวข้องกันกับคดีฆาตกรรมเสจืดและศาลแขวงพระนครเหนือเพิ่งมีคำพิพากษาไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจำได้เมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเป็นคดีเสียหุ้นคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนบัญญินไปให้การเท็จเพื่อช่วยบัญญินใช่ไหมใช่ครับคนนี้นะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกกวนกอล์ฟนะครับแล้วก็เป็นคนที่มาให้การกับตำรวจกองปราบตั้งแต่ปี58เลยนะครับแล้วก็ยังคงยืนยันคำให้การเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาของการออกจากสนามกอล์ฟไปจนถึงการเนี่ยตอนนี้หัวคดีนี้มันมากครับเพราะว่าฉะนั้นครับผมถ้าฉะนั้นคุณธนากรถ้าฉะนั้นย้อนความกันนิดหนึ่งถ้าทางจะสนุกก็คือเหตุเกิดนะฮะวันที่ทางเสียจืดตายก็คือวันที่เท่าไหร่นะฮะวันที่26มิถุนายน58ครับ26มิถุนายน2558วันนั้นมีการตีกอล์ฟกันที่สนามกอล์ฟสนามหนึ่งนะครับควรที่ตีด้วยกันวันนั้นที่น่าเอ่ยชื่อมันมีกี่คนอะไรอย่างไรกวนนั้นก็จะมีเสียจืดตีกวนนั้นก็จะมีบัญญินตีกวนนั้นก็จะมีเสียหุ้นคนเนี้ยเสียหุ้นคนเนี้ยชื่อเปิดเลยเป็นที่รู้กันแล้วคือชันศักดิ์ธนะเตชาก็ตีกอล์ฟกันเดียวกันแล้วยังมีใครร่วมกวนวันนั้นอีกครับก็มีคุณประพันธ์คุณมีด้วยนะครับประพันธ์คุณมีแล้วก็จะมีใช่ครับแต่ว่าในกวนกอล์ฟทั้งหมดเนี่ยมีเพียงทางด้านของเนี่ยแหละครับคนที่ก็คือนายชาญศักดิ์คนเดียวเท่านั้นที่มาให้การกับตำรวจและเข้าระบุเป็นพยานในสำนวนการสอบสวนคดีฆาตกรรมส่วนคนอื่นเนี่ยให้เป็นข้อมูลแต่ไม่ได้มาเป็นการให้ปากคำในคดีใช่ครับรวมถึงอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญที่ชื่อท่านชัดชนวรซึ่งร่วมตีกอล์ฟกวนเดียวกันวันนั้นก็ไม่ได้มาให้การเป็นพยานอะไรด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับก็จะมีชาญศักดิ์ธนะเตชา อดีตผู้บริหารระดับสูงของเกียรตินาคินของหยวนต้าเท่านั้นเองนะฮะที่มาให้การครับผมครับผมเอาละครับปักหมุดจากการให้การของชาญศักดิ์ก็คือเขาให้การอย่างไรช่วยบัญญินอย่างไรเชิญฮะเชิญครับผมครับตำรวจกองปราบสอบหลายครั้งไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้เป็นการสอบปากคำเพียงครั้งเดียวมีการเชิญตัวมาสอบปากคำครับแต่ตัวของชาญศักดิ์เองก็ยังคงยืนยันนะครับในเรื่องของเวลานะครับโดยบอกว่ามีการออกจากสนามกอล์ฟกันตั้งแต่ช่วง2ทุ่มนะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นน่ะตัวเขาเองก็ยังอยู่ในสนามกอล์ฟก็คือช่วง3ทุ่มเนี่ยอยู่ในสนามกอล์ฟยังโทรหาลูกอยู่เลยทางตำรวจกองปราบก็บอกว่าอ่ะถามอีกทีให้การอีกทีตัวชาญศักดิ์เองก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเป็นแบบนี้เพราะถามว่าทำไมตำรวจถึงพยายามที่จะบีบเรื่องของเงื่อนของระยะเวลาเพราะว่ามันมีช่วงในการไล่กล้องมีช่วงของการที่จะหาช่วงระยะเวลาของการลงมือก่อเหตุฆาตกรรมเสชูวงมันมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่มันหายไปเพราะมันไม่สอดคล้องกันพบศพเสียชูวงเวลา 22:00 นเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่ออกมาจากสนามกอล์ฟเนี่ยมันจะต้องมีช่วงประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มกว่าที่จะเอาศพมาไว้ที่จุดนี้มันช่วงเวลานั้นอยู่ที่ไหนแต่พยานปากนี้พยายามจะทำลายน้ำหนักของตำรวจก็คือพยายามที่จะบอกว่าออกกันจากสนามกอล์ฟตั้งแต่ออกจากสนามกอล์ฟตั้งแต่ตอนไอออกจากสนามกอล์ฟช่วง3ทุ่มเพราะฉะนั้นเวลามันไม่ได้หายไปเวลามันไม่ได้หายไปครับทวนอีกครั้งนะครับเวลาที่เสียจืดตายก็คือ4ทุ่มค่ะใช่ครับตำรวจรู้ข้อมูลมาก่อนแล้วล่ะว่าเสียจืดกับบัญญินเนี่ยออกจากสนามกอล์ฟตอน1ทุ่มดังนั้นต้องหาให้เจอว่าระหว่าง1ทุ่มถึง4ทุ่มคนคู่นี้แวะไปที่ไหนไปอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นเพราะบ้านก็ไม่ไกลจากสนามกอล์ฟถูกต้องไหมฮะ
ใช่ครับแต่คราวนี้แต่คราวนี้แต่คราวนี้ชันศักดิ์เขาก็ช่วยบัญญินโดยพยายามที่จะบอกว่าออกตอนสามทุ่มออกตอนสามทุ่มเหตุเกิดสี่ทุ่มดังนั้นทิ้งช่วงแค่ชั่วโมงเดียวไม่ได้แวะไปไหนเกิดอุบัติเหตุจริงๆพยายามจะช่วยตรงจุดนี้ถูกต้องไหมฮะใช่ครับแต่สี่ทุ่มเนี่ยที่บอกว่าเหตุเกิดอ่ะจริงๆอ่ะการฆาตกรรมเนี่ยมันไม่ได้เป็นช่วงเวลาสี่ทุ่มแต่เป็นสี่ทุ่มเนี่ยที่เกิดก็คือว่าตำรวจสน.ลุมศุกร์ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุแล้วมีผู้เสียชีวิตมันคือเวลาสี่ทุ่มแต่ทีนี้ผลการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นการที่ทางแพทย์แผนที่ชีวิตนะครับมีการชันสูตรศพของทางด้านของเสียชูวงเนี่ยก็พบว่ากระเพาะอาหารเนี่ยมีการย่อยอาหารไปก็คือเพิ่งจะเริ่มย่อยอาหารนั่นแสดงว่าเพิ่งจะรับประทานอาหารได้ไม่ถึง10นาทีอาหารเนี่ยยังไม่ถูกย่อยทั้งหมดนะครับก็คือเนี่ยเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์ก็แสดงว่ามีการเช็คบินออกไปช่วงเวลาไหนและออกจากสนามก็ไปได้ไม่นานเพราะอาหารยังไม่ย่อยแล้วก็ถูกฆาตกรรมตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องไขสำคัญและบทสรุปมันคือตรงนี้ครับพี่ตะไนครับตำรวจกองปราบเนี่ยให้โอกาสแล้วนะครับว่าให้ปากคำอีกทีแล้วก็ยังยืนยันใช่ไหมว่าจะให้แบบนี้ตัวของจับเขาก็คิดว่าโอเคเขาก็ให้แบบนี้แต่แล้วนะครับทุกอย่างนะครับอาชญากรรมต่อครับมาต้องที่ว่องรอยและตำรวจกองปราบเองก็ต้องชื่นชมว่าเก่งนะครับมีการไล่จนไปพบว่ามีการขึ้นทางด่วนมีกล้องของทางด่วนบันทึกภาพไว้ได้ว่าในเวลาเท่าไหร่และที่ตัวของชาติศักดิ์เองบอกว่าตอนสามทุ่มยังโทรศัพท์หาลูกอยู่เลยปรากฏว่าในการเช็คด้วยระบบเครื่องมือพิเศษของตำรวจพบว่าในขณะที่โทรนั้นสามทุ่มจริงในมือถือที่โทรหาลูกนั่นคือโทรสามทุ่มจริงแต่โทรอยู่ที่บ้านครับครับบ้านไปแล้วครับตัวไม่ได้อยู่ที่สนามกอล์ฟแล้วคือไม่ตัวไม่ได้อยู่สนามกอล์ฟแต่ตัวอยู่บ้านแล้วแต่ว่าให้โทร3ทุ่มครับเพราะฉะนั้นเป็นหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่ก็รู้อยู่แล้วจึงสารภาพต่อศาลครับโอเคเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจึงรับสารภาพศาลลงโทษจำคุก2เดือนนะไอ้การเท็จช่วยเหลือใช่ครับโอเคเอาสุดยอดเลยคุณเคขอพระคุณครับค่ะขอบคุณนะคะคุณครับครับสวัสดีครับทีนี้อย่างนี้ครับตบท้ายกันนิดนึงไอ้เรื่องของชันศักดิ์ธนเตชาเนี่ยตำรวจที่ต้องเอ่ยนามต้องให้เครดิตก็คือ1รองเจรภพซึ่งวันนี้จากผู้การกองปราบไปเป็นรองสอบสวนกลางสอบสวนกลางเจรภพภูริเดชนะฮะอีกคนหนึ่งก็คือรองผู้การกองปราบปัจจุบันก็คือพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพค่ะเป็นคนอยู่เบื้องหลังจัดการจนกระทั่งชันศักดิ์ต้องยอมรับสารภาพว่าให้การเท็จ